ไทยสมายเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สุวรรณภูมิเลยนะครับทททก็เชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวนี้โดยคาดว่าจะทะลุ3ล้านคนด้วยกันครับที่ท่าอากาศยานเลยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริพร้อมด้วยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรนำคณะจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยสมายครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคลึกครื้นมีการจัดแสดงผีขนน้ำและผีตาโขนซึ่งเป็นการละเล่นในงานประเพณีงานบุญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยมาร่วมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินประวัติศาสตร์ของสายการบินไทยสมายในครั้งนี้ด้วยนะครับผู้โดยสารที่เดินทางมาก็ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดเส้นทางสายใหม่ครั้งนี้นำโดยคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองครับผู้ว่าการททก็กล่าวขอบคุณนะฮะไทยสมายที่ได้เปิดเที่ยวบินเข้ามาจังหวัดเลยทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นครับและจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยได้เป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้พร้อมต้อนรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ด้วยสภาพอากาศที่กำลังเย็นสบายดอกไม้สวยและแหล่งท่องเที่ยวมากมายภายใต้การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่และขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะจังหวัดเลยยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจึงท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจมั่นใจว่าช่วงวันหยุดยาว4วันนี้ครับจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านคนมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 12,600 ล้านบาทด้วยกันครับก็ขอบคุณทางไทยสมายนะครับที่เปิดไฟล์บินเข้ามาที่จังหวัดเลยนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้คนไทยนะครับไม่ว่าอยู่ภูมิภาคไหนเดินทางเข้ามามากขึ้นนอกจากบริการที่ดีของไทยสมายแล้วเนี่ยผมคิดว่าความสะดวกสบายที่ท่านได้รับความสุขที่ท่านจะมีนะครับที่จังหวัดเลยนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดเลยต่อไปครับ